สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพหากไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในการแข่งบาสเตะในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเพิ่นก็มีการแบ่งสายออกมาเป็นทีมห้อยกันแล้วก็ถือว่าตกใจนักใจกับทีมชาติลาวอีดีเนาะเนื่องจากว่าอยู่ในสาย B สายที่ว่าแข่งมีทั้งไทยเวียดนามกับมาเลเซียสิงคโปร์เนาะถือว่าเป็นสายที่ว่าตัวเต็งมาเหาะอยู่นี่กันหมดเลยเนาะถือว่าการจับสลากเจ้าภาพโชคดีดิเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเนาะก็คือสะพานบาเตอาเซียนหรือว่า AFF เพิ่นก็มีพิธีจับสลากแบ่งสายร่วมกับเจ้าภาพกัมพูชาในวันที่5เมษายน2023ที่ผ่านมาน่ะเพิ่นก็จัดอยู่ที่นครพนมเปญประเทศกัมพูชาสำหรับการแข่งบาเตซายก็มี10ประเทศเข้าร่วมแบ่งออกเป็น2สายสายละ5ทีมคัดเอาที่1ที่2เท่านั้นผ่านเข้าห้องห้องชนะเลิศกันไปเนาะซึ่งว่าผลการจับสลากก็มีดังนี้กลุ่ม A ประกอบมีกัมพูชาอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และก็ติมอร์เลสเต้ถือว่าเป็นสายที่ว่าสู้ซีกันนะถือว่าโชคดีของเจ้าภาพมีโอกาสลุ้นเข้าห้องแน่นอนในกลุ่ม A นี่นะสำหรับกลุ่ม B มีแต่ทีมระดับท็อปๆตัวเจ๋งเท่านั้นเลยมาเหาะอยู่นี่นะก็คือมีเวียดนามไทยมาเลเซียสิงคโปร์และก็ทีมชาติลาวถือว่าเป็นงานหนักของทีมชาติลาวแน่นอนต้องมีการศึกษาเกมกันอย่างหนักในรายการนี้สำหรับการแข่งบาเตซายผมก็จะใช้อยู่2สนามหลักคือสนามโมโรล็อกเทคโกและก็สนามควีนส์ต้องมาติดตามนำกันเมื่อว่าบาเตซายทีมชาติลาวจะสร้างประวัติศาสตร์ได้อีกครั้งหรือบ่ก่อนในปี2009เขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก่อนที่จะคว้าอันดับ4ในสปปลาวเป็นเจ้าภาพในปีนั้นเดี๋ยวไปเบิ่งผลจับสลากของบาเตยิงก็ประกอบมีกลุ่ม A เวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมาอินโดนีเซียและก็มาเลเซียส่วนกลุ่ม B ประกอบมีกัมพูชาไทยสิงคโปร์และก็สปปลาวสำหรับการแข่งผมจะใช้สนามอาร์มี่สนาม RSN และก็สนามพรินซ์สำหรับเป็นสนามในขันของบาเตยิงซึ่งบาการขันบาเตในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาเพิ่นจะเล่นในขันตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่16พฤษภาคม2023ส่วนว่าตารางการขันยังบ่ทันได้เทื่อน่ะมีออกมาพวกเราจะรายงานให้ทราบอีกเทื่อนึงเดี๋ยวไปเบิ่งทำเนียบแซมกันแน่ก็คือปีที่ผ่านมาก็ปี2021เป็นทีมชาติเวียดนามที่ว่าเบียดอาสนะทีมชาติไทยคว้าแซมไปครองซึ่งแน่นอนทีมชาติลาวงานนักอยู่ในสายแซมเก่าและก็ห้องแซมเก่าแต่ก็ยังมีทั้งนั้นมาเลเซียทีมอันดับ4ในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวไปเบิ่งทำเนียบแซมของบาเตซายกันก่อนก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าญาติแซมหลายๆที่สุดได้ถึง16สมัยในการญาติของแซม5สมัยแล้วก็ที่3 5สมัยต่อมาเป็นมาเลเซียญาติได้6สมัยในการของแซม6ที่3 7ต่อมาก็เป็นเมียนมาได้แซม5สมัยของแซม4แล้วก็ที่3 5ต่อมาก็เป็นเวียดนามได้แซม3สมัยของแซม7สมัยแล้วก็ที่3 5ครั้งสุดท้ายก็ขอเอาใจช่วยทีมชาติลาวทั้งยิงทั้งซ้ายนะสร้างผลงานให้ดีที่สุดเฮ็ดให้เต็มที่ก็แล้วกันเอาใจช่วยทุกทีมทุกคนเพื่อประเทศชาติ